นี่คือน้องโอมเด็กตัวน้อยๆคนหนึ่งที่กำลังทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำเหมือนว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเขาใช้เวลาแบบนี้ติดต่อกันมามากกว่า3ปีโดยไม่มีคำว่าพักสวัสดีครับสวัสดีครับคณะกรรมการครับวันนี้ลุงพันพาน้องโอมครับที่พามาเพราะว่าน้องโอมเนี่ยเป็นเด็กกตัญญูมากๆครับตัวแค่นี้ครับร้องเพลงทําทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวแล้วก็ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่นะฮะคุณแม่ก็เป็นโรค SLE ไม่เพียงแต่คุณแม่เป็นนะฮะตัวน้องเองก็เป็นโรคนี้เมื่อก่อนก็ทำงานได้ปกติอะนะคะทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งอะนะคะเป็นแบบพนักงานฝ่ายผลิตนะคะก็เงินเดือนค่อนข้างดีหน่อยอะค่ะแต่ตอนนั้นเป็น SLE แล้วนะคะเป็นโรค SLE อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนูเป็นมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหมอขอเจาะไขสันหลังเจาะแล้วก็มันเกิดการติดเชื้อค่ะเจาะเช้าเย็นก็เดินไม่ได้ค่ะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้เราไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ในร่างกายเราก็เหมือนอย่างที่น้องเป็นอ่ะอย่างน้องเป็นที่ไตเป็นเอชไอวีด้วยคือเป็นที่ร่างกายด้วยคือเราเจาะจงว่าไตอักเสบเฉียบพลันด้วยอย่างของหนูก็คือมันจะกำเริบเมื่อไหร่หนูก็ไม่รู้ปกติหนูดูแลคุณแม่ยังไงบ้างลูกก็เอาน้ำทาให้แม่แปรงฟันทำแผลให้แม่เช็ดตัวให้แม่แล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวล้างชามครับที่แรกๆเลยป้าก็หุงมาให้ตลอดน่ะพอมานานๆเขาก็พอเขาทำได้ก็ทำไปเขาก็จะทำเองน้องโอมทำได้แล้วก็ทำเองถ่ายแม่ก็ถ่ายไม่ออกเขาก็ทำเอาถุงใส่มือฟักแล้วก็จักออกมาแล้วก็มาใส่มือนี้กำไว้แล้วก็ฟักออกไปหมดอ่ะแล้วก็รูดมันตื้ออยู่ในอกพี่นึกออกป่ะคนที่มีหน้าที่ที่จะเป็นแม่เราเคยทำถึงแม้ว่าเราพิการเมื่อก่อนเรายังทัดไปทำได้แต่ตอนนี้คือเราทำไม่ได้เลยแม้แต่จะลุกยังลุกไม่ได้เลยมาเห็นลูกในสภาพแบบนี้มันรู้สึกสงสารลูกเหมือนลูกดูแลเราไม่ใช่เราดูแลลูกเราก็ได้แต่มองลูกลูกป่วยไม่สบายเป็นไข้เราทำอะไรให้ลูกไม่ได้เลยเขาอยากจะเล่นเหมือนคนอื่นเขาอยากมีชีวิตเหมือนคนอื่นแม่คนอื่นเนี่ยเขาตื่นมาเนี่ยเขาทำให้ลูกเขาทุกอย่างแต่หนูทำไม่ได้เลยไม่ได้โอกาสนั้นเลยได้ซ้ำไปหนูอยากเห็นชีวิตของเขาถึงแม้ว่ามันจะไปตามฝันเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้เขาดีทำให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะว่าแค่นี้เขาก็มีความกล้ามากพอแล้วเพราะว่าไม่เคยเห็นลูกขึ้นเวทีเคยเห็นก็ขึ้นเวทีที่โรงเรียนกับเพื่อน
แต่ไม่เคยเห็นเขาขึ้นเวทีเดียวอยากให้เขาทำให้ดีที่สุดแล้วไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาหวังไว้ผู้ชมและคณะกรรมการครับนี่คือเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับเด็กผู้ชายในวัยนี้แทนที่เขาจะมีโอกาสไปวิ่งเล่นมีโอกาสได้ไปพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันบ้างนะครับเมื่อกี้ได้ยืนคุยกับโอมโอมบอกเขาทำหลายอย่างด้วยความรักไม่เหนื่อยฮะเด็กโตแค่นี้นะฮะเมื่อกี้คุยทำกับข้าวได้หลายอย่างมากเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยครับเพราะแม่ก็เคยทำให้หนูตอนเล็กๆครับแม่ทำคนเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาร้องเพลงครับอยากให้เสียงเพลงนี้ช่วยทำให้ความทุกข์มันคลายลงไปบ้างแล้วก็เผื่อจะมีรายได้ในอนาคตเพราะตอนนี้หน้าที่หลักของการดูแลครอบครัวคือเป็นน้องคนเดียวเท่านั้นเองนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับขอกอดหน่อยลุยเชิญคณะกรรมการครับขอบคุณค่ะพี่พันธ์โอมลูกอยากบอกโอมว่าอย่างนี้นะลูกนะคือมีเด็กหลายคนวัยเดียวกันกับหนูแต่เขายังทำอะไรไม่เป็นเลยเหมือนมันเป็นโอกาสที่ดีของโอมโอมได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณแม่ก่อนเด็กคนอื่นด้วยลูกว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากนะลูกสำคัญวันนี้เรายังมีลมหายใจทำยังไงให้มีความสุขที่สุดนั่นแหละลูกวันนี้โอมตั้งใจจะร้องเพลงอะไรลูกนางฟ้าตาน้ำผึ้งครับเชิญค่ะเก่งนะลูกแต่ด้วยโรคภัยที่หนูเป็นมันอาจจะไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ยังเด็กด้วยและที่สำคัญก็คือเหมือนจิตใจเรามันหดหู่นะลูกเข้าใจได้แต่ก็อยากให้หนูให้กำลังใจตัวเองนอกจากให้กำลังใจคุณแม่แล้วนะลูกนะครับค่ะเป็นกำลังใจจ้ะขอบคุณค่ะอยากบอกว่าน้องอมเป็นเด็กที่เก่งมากลูกครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเจออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะลูกเราต้องให้ยาตัวเองยารักษาโรคเนี่ยคุณหมอให้แต่ยาใจเราต้องสร้างเองรู้ว่ามันเป็นเรื่องทำยากแต่หนูต้องเบิกบานเข้าไว้อย่างเมื่อสักครู่พอร้องเพลงจบหนูยิ้มมันน่ารักมากลูกเพราะฉะนั้นเสียงเพลงนี่แหละมันเป็นยาชนิดหนึ่งเลยร้องเพลงเยอะๆจำง่ายๆว่าทางออกของเราตอนนี้คือต้องเข้มแข็งเท่านั้นและหนูก็น่าจะทำได้อยู่แล้วและที่สำคัญหนูร้องเพลงเพราะมากลูกเก่งมากครับครับขอบคุณค่ะเห็นไหมยิ้มสวยเลยยิ้มแล้วน่ารักเลยลูก
การร้องเพลงและฟังเพลงเนี่ยทำให้เราลืมความทุกข์ได้ชั่วขณะร้องเรื่อยๆฟังเรื่อยๆมันก็อาจจะช่วยแบ่งเบาความระทมทุกข์ข้างในของเราได้บ้างแต่ไม่รู้ว่าหนูจะเข้มแข็งได้มากขนาดไหนพวกลุงๆป้าๆก็เป็นการให้กำลังใจหนูสวรรค์ต้องมีตานะลุงโน้ตภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้นนะลูกนะวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเป็นไงครับโอมครับวันนี้ได้กี่ผ่านลูก3ผ่าน3ผ่านโอ้โหลุงพันว่าตอนนี้คุณแม่ถ้าดูโอมร้องเพลงอยู่เนี่ยคุณแม่ยิ้มเลยแหละมีความสุขมากเลยโอมเชื่อไหมยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมเชื่อว่าหลายหลายครั้งที่เราทำสิ่งดีทำด้วยความรักอย่างที่อาจารย์โน้ตชอบพูดบ่อยๆว่าสวรรค์เขามีตานะเขามองเห็นนะแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เนี่ยขอมอบค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องโอมนะฮะกับคุณแม่นะครับ 5,000 บาทครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้ามีพอพิเศษอยากให้แม่หายเพราะแม่อยากเดินได้อีกสักครั้งหนึ่งอยากให้แม่เดินได้แม่หายไม่เป็นไรก็จะรักษาแบบนี้ไปตลอดเราก็จะดูแลตัวเองไปตลอดถ้าคุณอยากรู้ว่าความเท่เป็นยังไงพลาดไม่ได้ที่จะรับชมเขาคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิรันธนินหิรันธวากุลครับชื่อเล่นชื่อน้องซันครับอายุ9ปีครับมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับน้องซันอันนี้เวทีลูกทุ่งหนูแต่งตัวเป็นใครเนี่ยเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมครับชอบพี่ตูนเหรอลูกใช่ครับมีพี่ตูนเป็นไอดอลครับแล้วชอบพี่ตูนนะทำไมมาร้องเพลงลูกทุ่งอะลูกเพราะว่าแต่ก่อนนะครับร้องเพลงล็อกครับแต่เริ่มหลงไหลเพลงลูกทุ่งแล้วครับอ๋อแต่เพลงล็อกก็ร้องได้ใช่ครับแต่มาหลงไหลเพลงลูกทุ่งใช่ครับผมร้องแต่แนวสตริงวัยรุ่นมาตลอดเลยครับมาฝึกเพลงลูกทุ่ง3เดือนก่อนครับที่ผมเริ่มฝึกเพลงลูกทุ่งเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับแล้วก็รู้สึกท้าทายครับผมเริ่มฝึกเพลงลูกทุ่งมา3เดือนผมก็รู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งยังยากอยู่เลยครับหลอกผมจนใจแล้วหลอนก็เปลี่ยนรักผมอยากมาหาประสบการณ์ใหม่ๆครับให้กรรมการคอมเมนต์ดูครับพี่ตูนเวลาเขาร้องเพลงแล้วเวลาเขาคุยกับแฟนเพลงเขาเนี่ยเขาจะคุยแล้วสำเนียงเขาเป็นยังไงพอจำได้ไหมลูกเฮ้ hey, ทุกคนครับผมนี่ แค่นี้ก็รู้แล้วชอบพี่ตูนมาก ผมมีไอดอลคนเดียวในใจเลยครับคือพี่ตูนบอดี้สแลมครับเพราะพี่ตูนเป็นไอดอลหลายเรื่องเลยครับ1คือพี่ตูนร้องเพลงเพราะมากครับพี่ตูนเรียนเก่งด้วยครับแล้วพี่ตูนชอบช่วยเหลือสังคมครับพี่ตูนเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผมและทุกคนครับผมก็เลยชอบพี่ตูนมากๆเลยครับโอ้ตรงนี้มีสักด้วยเหรอดูดิใช่ครับดูที่ตรงหัวไหล่ตรงนี้อะไรอีกข้างนี้แล้วที่ตุ้มหูแล้วเจาะเออนี่เจาะหรือเปล่าหูไม่ใช่ครับเขียนเอาครับแสดงว่าชอบพี่ตูนมากว่างั้นเถอะใช่ครับวันนี้ซันจะร้องเพลงอะไรลูกอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลครับดีจากพี่ตูนมาก๊อตเลยแล้วทำท่าเหมือนพี่ตูนหรือทำท่าเหมือนพี่ก๊อตสไตล์ตัวเองครับเอ้ยมันต้องอย่างนั้นแจ่มโบโต๊ะจีนเลยลูกเอ้ามาขอดนตรีครับน่า
ชุดนอนไม่ในหัวหล่อนนะจะมีผิดร้ายแก้แค้นให้ที่เพื่อนชายจะเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลเมื่อตอนยิ้มนิ่มนวลส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพม่าในตาเชิญชวนสร้างความปั่นป่วนให้มวลมูชายซ่อนเล็บมันเสียซ่อนลายจะเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลยังฝันใฝ่ยังรักยังอาลัยในบทรักอันเย้ายวนไม่ตัดใจไม่ตายก็จวนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนแม่ใจทางด่วนชักเร่รวนเลือนลายบอกให้รู้ว่าอันตรายจะเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลฝันไปยังรักยังอาลัยในบทรักอันเย้าหยวนไม่ตัดใจไม่ตายก็จวนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนแม่ใจทางหลวนจังเรรวนเลือนลายบอกให้รู้ว่าอันตรายจะเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ไหมลูกความหลงไหลเพลงลูกทุ่งมันมีลูกดุ๊กดุ๊กดุ๊กนี้ด้วยน่ารักจังเลยซันการแสดงออกการพูดจาเนี่ยนี่คือภาษาลูกทุ่งของพวกเราลูกน่ารักลูกโน้ตชอบมากน่ารักมากลูกซันเก่งมากนะครับร้องเพลงได้มันเล่นกับจังหวะได้ดีแอคเอิร์กอะไรทุกอย่างมันดูลงตัวมากก็ไม่มีอะไรจะบอกเพราะว่าสิ่งที่หนูทำมันดีมากแล้วลูกชื่นชมครับเห็นแล้วก็หลงไหลจริงๆซันเก่งมากลูกขอบคุณครับฝึกไปเรื่อยๆนะเราสามารถร้องได้หลากหลายเลยฝึกต่อไปนะลูกนะวันนี้เก่งมากครับขอบคุณครับพร้อมกันเลยครับครับผ่านจ้าขอบคุณครับโอ้โหน้องซันเป็นไงลูกเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับโอ้ดีดีทำไมถึงชอบพี่ตูนนะลูกเพราะอะไรพี่ตูนชอบทำดีให้สังคมครับโอ้เยี่ยมแสดงว่าตอนที่พี่ตูนไปวิ่งก็ไปวิ่งพี่ตูนด้วยใช่ไหมไม่ครับดีมากลูกแต่ว่าไม่ได้ไปวิ่งแต่สนับสนุนพี่ตูนโดยซื้อเสื้อใช่ไหมลูกใช่ครับเออ9คนละ9เนี่ยไปซื้อมาเลยใช่ไหมลูกใช่ครับโอ้ชอบเพลงไหนของพี่ตูนมากที่สุดแสงสุดท้ายครับแสงสุดท้ายใช่ไหมเพลงนี้ป่ะใช่ครับเคยร้องไหมเพลงนี้เคยครับโอ้ยลุงWoo!
แกไปวิ่งไหนต่อวันเนี้ยครั้งแรกเลยนะพี่ตูนมารายการเราเนี่ยเป็นไงลูกดีใจไหมดีใจครับแต่ทุกครั้งที่เพลงนี้ขึ้นนะฮะไม่ว่าอยู่ไหนพี่ตูนจะมา มันเป็นปฏิหารจริงมันเป็นจริงๆอาจารย์นศถ้าเราสังเกตเห็นทำไมพูดผมนึกไม่ออกเลยเนี่ยแล้วเขาจะมาไม่ว่าเขาอยู่ไหนนะใต้หรือเหนือเขาจะมาเขาจะมาแน่ๆเชื่อไปสันมีความเชื่อไหมครับทุกคนต้องมีความเชื่อชูมือขึ้นมาให้พี่ตูนหน่อยครับพี่ตูนเฮ้เฮ้เฮ้ทุกครั้งที่เพลงนี้ดังขึ้นไม่ว่าตูนอยู่ที่ไหนเขาจะมาไอ้ยะนั่นคือกำลังใจพี่ตูนสูงเสียงปรบมือกับพี่ตูนในสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับพี่ตูนครับโอ้โหขอบคุณมากพี่ตูนสบายดีไหมฮะสบายดีตั้งแต่ไปวิ่งที่นั่นเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับพี่ตูนครับครับผมโอ้ใช่ว่ะใช่ใช่ใช่ไปลูกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไงถ้าลุงพันเฉลิมจะทำฝันของเด็กพังหรือเปล่าเนี่ยเขาชอบพี่ตูนมากเลยอ้าวอยากจะบอกอะไรกับพี่เขาครับวันนี้ได้เจอแล้วหันหน้ามองพี่ตูนที่ลูกมองหน้าด้วยมองหน้าได้มองจะได้รู้ลูกปะเป็นไงลูกใช่ไหมใช่ครับอ่าใช่พูดเลยอะไรกับพี่ตูนผมชอบเพลงพี่มากเลยครับดีใจไหมลูกอ่ะไปกอดพี่ตุลหน่อยกอดพี่ตุลหน่อยเขาได้เจอไอดอลแล้วนะครับแต่ลุงพันวิธีสังเกตพี่ตูนไปไหนเขาต้องไปกับคุณก้อยก้อยวันนี้ผมก็มาครับคุณยืนยันนะยืนยันครับยืนยันหน่อยครับเดี๋ยวน้องจะไม่เชื่อโอเคครับว่าเราเชิญพี่ตูนตัวจริงมาจริงๆครับพี่น้องครับครับผมโอ้ไม่เจอพี่ตูนอย่างเดียวเจอพี่ก้อยด้วยก็ยังไงครับลูกพี่ตูนพี่ตูนหาร้านส้มตำเหรอครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ครับก้อยนะลูกนะก้อยอาหารภาคอีสานเรียกสั้นๆว่าก้อยพี่ตูนมากับก้อยเป็นไงฮะซันซาบซึ้งดวงจิตหรือยังครับผมใช่ก้อยไหมลูกไม่ใช่ก้อยครับลูกซันครับนี่คือก้อยครับลูกก้อยนะลูกนะก้อยก็ก้อยก้อยนะครับพี่ตูนพูดอะไรเชื่อหมดแล้วนะครับผมโอ้ถามจริงจริงๆคุณชื่อตูนไหมอ๋อไม่ใช่ครับจริงๆผมคือเงาเสียงพี่ตูนครับลูกนะวันนี้พี่อ่ะชอบพี่ตูนเหมือนกันพี่ก็เลยมาดูหนูแสดงแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางรายการพี่ก็เลยมาโชว์หนูมาเซอร์ไพรส์หนูไงครับชื่อจริงๆก็คือคุณอะไรเบียร์ครับชื่อเบียร์ครับชอบพี่ตูนเหมือนกันใช่ไหมคุณชอบครับชอบครับพี่พันธ์ครับนานยังที่เรามาเริ่มต้นก๊อปปี้ผมก๊อปปี้ได้ประมาณ4ปีแล้วฮะปีได้แล้วครับนะฮะพี่เบียร์นะลูกนางที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมตูนจีนแดงนะครับผมตูนสัญจร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 กันหมดเรื่องแหมตูนจีนแดงเหมือนไหมลูกเหมือนครับเอออ้าวขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมนะครับมาแล้วชอบเหมือนกันเลยอยากจะบอกอะไรกับน้องเขาหน่อยก็ชอบเหมือนกันก็ดูพี่ตูนเป็นต้นแบบที่ดีแล้วกันเพราะพี่ตูนเป็นคนดีมากๆครับผมอยากให้น้องเอาอย่างอยากให้ทุกคนคนไทยทุกคนเอาอย่างพี่ตูนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าพี่ตูนบอดี้แสลมตัวจริงทำเอาทุกคนถึงกับงงในความเหมือนกันเลยทีเดียวแต่ยังไงเขาก็มีไอดอลในดวงใจคนเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมมาต่อกันด้วยหนุ่มน้อยคนนี้แม้หน้าคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะก็เขาไม่ใช่ใครที่ไหนต้องครับครับเมื่อกี้พ่อร้องเพลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตาเนี้ยเป็นตาหนุ่มบ้างแล้วนะครับครับสู้ไหมสู้ครับสู้ไหมสู้ครับสู้ไหมสู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนมาอีกแล้วอ่ะมาอีกครั้งนึงครับเอาผลผลิตมาฝากกับผมลูกชายลูกชายครับลูกชายครับ
ชื่อน้องอะไรลูกชื่อน้องอะไรลูกชื่อน้องฟกซองครับฟกซองนะฟกซองเราจะมาร้องเพลงลูกทุ่งได้ไหมได้ไหมลูกได้ครับได้ไงงั้นเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณลุงไปร้องในนะแล้วฟกซองคุยกับคณะกรรมการนะคุณเบียร์ไว้พอลูกชายสักครั้งหนึ่งทำไม่ได้นะลูกนะสมาธินะลูกนะสมาธินะลูกนะจูนก่อนจูนจูนจูนโอเคครับขอบคุณครับเชิญครับเอาคุยกับคณะกรรมการเลยลูกปกติร้องเพลงแนวไหนลูกโฟกซองทุกแนวเลยครับเนี่ยทุกเพลงทุกแนวร้องเพลงลูกทุ่งได้ไหมได้ครับแล้ววันนี้โฟกซองร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงเจ็บแล้วเนาะครับเจ็บแล้วเนาะเจ็บแล้วเนาะครับไม่ร้องของพี่ตูนนะลูกขอดนตรีครับส่งมือกับพ่อเข้ามาโอเคน่าน่าน่าเขามีอยู่แล้วขมาวุ่นวายแฟนเก่าก็คือแฟนเก่ารักแค่มึงกินบ่ได้เจ็บจังน้ำตาไหลเมื่อได้ฟังคำบอกลากายช่วงละน้องกระซิบละน้องเมื่อเจ้าไรเคยเป็นเทวดาก็กลายเป็นมานอนบ้านนอนเหมือนเขาก็เอาเรามีแค่ตัวเปล่าอยากไปสู่เขาให้เสียเวลาใครสอนให้ร้องลูกเพลงนี้พ่อครับเหรอแล้วเพลงพี่ตูนเมื่อกี้บอกร้องเพลงพี่ตูนหยุดเต้นแล้วลูกเพลงจบแล้วลูกพวกซองเก่งมากเลยลูกเพลงนี้ร้องยากนะแล้วหนูเข้าจังหวะเข้าดนตรีอะไรโอ้ดีมากชอบแล้วล่ะพี่สุชอบไหมชอบค่ะพวกซองเก่งมากนะลูกคือร้องเป็นหมดเลยคือรู้ว่าตรงไหนจะเล่นแบบไหนจะทำยังไงโดยพื้นฐานสิ่งที่หนูมีอาจจะได้รับมาจากคุณพ่อแล้วก็ซึมซับจากคุณพ่อมาอะไรเงี้ยหนูเป็นหมดเลยลูกอีกหน่อยโตขึ้นมานี่หนูจะเก่งมากกว่านี้ลูกสุดยอดเลยค่ะฟอกซองเก่งมากลูกสมแล้วที่เป็นลูกชายของพ่อพ่อชื่ออะไรนะเมื่อกี้คุณพ่อชื่อพี่ตูนครับสมแล้วที่เป็นลูกพี่ตูนเก่งมากลูกเก่งมากครับร้องกันเลยฮะผ่านจ้าตัวแค่นี้ร้องเพลงเก่งไม่ทิ้งลายคุณพ่อเลยสักนิดเป็นที่น่าถูกอกถูกใจของทุกๆคนอย่างไม่ต้องสงสัยอนาคตซุปเปอร์สตาร์ชัวร์ค่ะน้องโฟกซองเ
่อกันด้วยสาวน้อยน่ารักคนต่อไปที่ใครๆเห็นก็ต้องชื่นใจกันเลยทีเดียวเป็นยังไงไปชมกันค่ะโอ้สวยจังสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องยูค่ะอายุ6ปีมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะน้องยู6ปีทำไมสวยจังเลยอ่ะที่บ้านมีใครสวยบ้างคุณแม่ค่ะอ๋อน้องยูสวยเหมือนคุณแม่เหรอลูกเหรอค่ะหนูชื่อยูเพราะว่าแม่ชื่อยุ้ยพ่อชื่อปูเอามาผสมกันได้ชื่อยูค่ะที่หนูชอบร้องเพลงเพราะว่าคุณแม่เปิดเพลงให้หนูฟังหนูก็เลยชอบร้องเพลงค่ะคุณแม่เป็นคนสอนหนูร้องเพลงด้วยค่ะหนูเคยขึ้นแต่เวทีที่โรงเรียนค่ะที่นี่เป็นเวทีที่แรกของหนูเลยค่ะตื่นเต้นค่ะเวลาตื่นเต้นเนี่ยแม่หนูจะสอนให้หายใจเข้าลึกๆค่ะน่ารักจังแล้วทำไมถึงมาประกวดที่นี่ลูกเพราะว่าอยากเจอกรรมการค่ะแล้ววันนี้ถ้าได้3พานอยากได้อะไรลูกอยากกอดลุงพันค่ะ อยากเจอกรรมการแต่ก็ขยแยงพวกเรา อยากกอดลุงพันอ้าวอ้าวเดี๋ยวดูที่ว่าจะได้กอดหรือเปล่าร้องเพลงอะไรลูกสาวนาสั่งแฟนค่ะสาวนาสั่งแฟนนะพร้อมนะพร้อมค่ะขอดนตรีครับน่ารักมากเลยดวงจันทร์เขาได้ยินนะเขาต้องชื่นใจมากเลยอ่ะเพลงเขาอ่ะเด็กอายุ6ขวบยังเอามาร้องเลยชอบแล้วละไม่รู้พี่สุชอบไหมน้องยูเก่งมากนะลูกนะค่ะพูดจาตอบโต้กับลุงโน้ตได้รู้เรื่องรู้ราวหมดเลยช้าๆแต่คือฟังทุกคำพูดคือตอบตรงประเด็นหมดเลยร้องเพลงก็เก่งด้วยเสียงหนานุ่มขอบชีสเลยแหละแบบนี้ฝึกฝนนะลูกนะแล้วหนูจะเก่งมากๆค่ะชื่นชมจ้ะขอบคุณค่ะสาวนาคนนี้เสียงเพราะมากลูกร้องได้เยอะไหมร้องได้กี่เพลงลูก2ค่ะ2เพลงมันต้องเตรียมเพลงไว้เยอะๆนะลูกนะค่ะเผื่อว่าได้ผ่านเข้ารอบ30คนจะได้มีเพลงร้องอีกค่ะวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะอ้าวลุงพันโดนกอดแล้วร้านนี้ลุงพันอยู่ไหนมาออกมาซะดีๆครับน้องยูลุงพันมาแล้วลูกกอดเลยลูกขอกอดหน่อยนะครับสามผ่านแล้วจะกอดลุงพันไม่ใช่เหรอกอดไหมลูกกอดไหมเดี๋ยวลุงพันโตเท่ากันก่อนนะลุงพันขอหอมแก้มทีหนึ่งได้ไหมลูกได้ค่ะต้องขอพ่อกับแม่ก่อนไหมไม่ต้องค่ะ ไม่ต้องเลยน้องยูอนุญาตง่วงไหมลูกไม่ค่ะลุงง่วง ลุงตื่นแต่มืดเลยน่ารักมากเลยอ่ะ เอาแล้วมาไม่ต้องคำเด็กไม่อยากกอดกรรมการเหรออยากค่ะเหรอ เอาแม่ไปลุงพาพันลุงพาพันลุงพันง่วงแล้วล่ะเดี๋ยวลุงพันน่ะจะพาไปกอดเอาไหมเอายิ้มหวานมากเลยอ่ะ
ไปลูกไปเออเอาปมมือน้องหน่อยน่ารักสักขนาดนี้ใครล่ะจะไปอดใจไหวแบบนี้เรียกว่าเข้าทางคณะกรรมการและลุงพันธ์ซะมากกว่าร้องเพลงดีมีเสน่ห์จริงๆเลยค่ะน้องยูสาวน้อยคนต่อไปเธอใช้เพลงลูกทุ่งเป็นเหมือนความท้าทายที่ต้องข้ามผ่านไปให้ได้เป็นยังไงไปชมเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมุกอายุ11ปีมาจากกรุงเทพมหานครค่ะเป็นสาวกทมแต่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งชอบมานานแล้วยังลูกชอบมานานแล้วค่ะเพราะอะไรถึงชอบเพลงลูกทุ่งเพราะว่าแม่ชอบเปิดเพลงให้ฟังค่ะก็เลยติดมาแล้วก็เลยอยากลองมาร้องเพลงดูค่ะคุณแม่ก็ชอบลูกทุ่งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วมีวิธีฝึกร้องยังไงลูกก็เริ่มจากการเปิดฟังอะค่ะแล้วก็เริ่มจากการร้องเพลงตามต้นฉบับค่ะก็เหมือนว่าเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลักใช่ค่ะนะครับแล้วเหตุผลที่มาที่นี่มาหาประสบการณ์ค่ะแล้วก็อยากจะมาหาเวลาว่างนอกจากการเล่นเกมค่ะนอกจากการเล่นเกมแสดงว่าชอบเล่นเกมด้วยเหรอลูกใช่ค่ะชอบเล่นเกมค่ะแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นร้องเพลงแทนแล้วค่ะเพราะว่าได้ไปลองเรียนดูก็เลยชอบค่ะมันก็ทำให้หนูมีกิจกรรมมากขึ้นมากกว่าการเล่นเกมมันท้าทายดีค่ะเวลาได้ไปแข่งที่อื่นๆอันนี้เป็นเวทีแรกที่ใหญ่ค่ะตื่นเต้นค่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงนักรบนิรนามค่ะพร้อมนะลูกพร้อมค่ะเชิญครับยิ้มสวยสวยขีดพงไพรเขาท่องไปทุกเขตคามนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้มหลับกลางเปื้อนสนิมดินปืนและความตายกอดใจปืนทั้งเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันหนาวร้อนช่างมันปล่อยสวรรค์จางหายขาดแฟนควงดวงมันดังเส้นได้ฉากสุดท้ายตายอย่างนิรนามสนามชายแดนจะแสนกันนานตำรวจสนามโลกีเลือกที่ตายสมชาติชาเชื้อชาชาญคุณเขาและลำธารดังสุสานลมพีลูกผู้ชายตายไม่เคยเลือกที่ฝากจุดนี้ถึงหลุมศพนักรบนิรนามหลับกลางดินกินก็ไม่ค่อยอิ่มหน้าเปื้อนสนิมดินปืนและความตายกอดไกปืนทั้งเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันหนาวร้อนช่างมันปล่อยสวรรค์จางหายขาดแฟนควงดวงมันดังเส้นได้ฉากสุดท้ายตายอย่างนิรนามมุกเป็นเด็กที่มีความพร้อมนะลูกนะไม่มีจริตอะไรเยอะแยะนะคะการร้องเพลงก็ถือว่าร้องเก่งเลยนะกับเพลงนี้ถือว่าเหมาะนะ
ถูกร้องเสียงแล้ว acting ในระหว่างที่ร้องทุกอย่างเลยนะพี่สุว่าพอดีแล้วลงตัวยกเว้นมือมันอาจจะออกมาได้บ้างบางครั้งทินพงไพ่อะไรบางครั้งบางคราวลูกต้องตัดออกให้มันมาบางครั้งที่เป็นฟิลเท่านั้นอย่างอื่นคือพัฒนาไปได้เรื่อยๆเลยเพราะหนูมีความพร้อมมากลูกขอบคุณค่ะนะครับน้องมุกเพลงนี้มันเหมาะกับเสียงหนูจริงๆสนับสนุนคำพูดของคุณสุนารีคราวนี้ไอ้นอกจากมือแล้วไอ้ท่าเต้นเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันก็ดีมากกว่ายกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาถ้าจะเต้นนะให้มันมีมูฟเมนต์อย่างอื่นบ้างหนูสวยนะลูกผิวแบบนี้ขึ้นกล้องหน้าดูเลยครับผมโชคดีครับขอบคุณค่ะก็ถือว่าน้องมุกมีต้นทุนดีนะลูกร้องเพลงก็อย่างที่ทั้งสองท่านบอกพัฒนาต่อไปนะครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะคุณดีนะเนี่ยสูงรูปร่างดีเสียงก็สวยต่อด้วยบทเพลงที่สนุกสนานได้รับคำแนะนำจากกรรมการไปแล้วฝึกฝนให้มากเป็นศิลปินไม่ยากแล้วล่ะค่ะน้องมุกชอบพี่ใบเฟิร์นค่ะจะมาฝากวันนี้ค่ะหนูตั้งใจพับดาวกระดาษแล้วก็พับมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันถ้าวันไหนที่ว่าได้เจอพี่ใบเฟิร์นก็จะเอาดาวกระดาษไปให้พี่ใบเฟิร์นค่ะรู้สึกกลัวครับที่ถ้าครั้งหนึ่งคุณยายไม่อยู่กับผมแล้วแล้วใครแล้วผมจะร้องเพลงให้ใครฟังครับแม่มีพระคุณอุ่นในหัวใจโลกนี้ไม่มีแล้วใครเหมือนดังแม่หนูลูกอยากจะบอกอะไรคุณยายไหมอ่ะมองหน้าคุณยายหน่อยเขาบอกว่ารักยายมากนะจ้าลูกโอ้ยแม่ปลื้มใจจริงๆนะลูกนะเอ้าตัวอะไรอ่ะนั่นเนื้อตั้งแต่เป็นสาวกันกัน